รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากเล่าค่ะเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมคะมาปลุกพลังชีวิตกันดีกว่าต้องบอกเลยนะว่าเทปนี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีมากๆเลยเพราะจะได้ประโยชน์นะคะวันนี้มาติดตามเรื่องราวดีๆกับคุณหมออ้อมหรือว่าแพทย์หญิงกอบการชุนหาสวัสดีกุลนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์องค์รวมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมออ้อมนี่เรารู้จักอยู่แล้วโด่งดังในเรื่องของศาสตร์ต่างๆในเรื่องของการแพทย์อาหารเป็นยาจริงไหมแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันก่อนว่าจริงๆสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณหมอมองว่าเป็นไงบ้างประเทศไทยแต่ละอายุของเราตอนนี้ปัญหาด้วยความที่พี่เป็นหมอเวชศาสตร์แบบเกี่ยวกับองค์รวมเนาะ integrative medicine หมายความว่าอะไรคือดูแลคนไข้ตั้งแต่เด็กจนถึงสูงอายุตอนนี้คือคนสูงอายุเยอะขึ้นมากๆปัจจุบันคืออีก2ปีเนี่ยนะคะคนสูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นงานหลักของพี่ณตอนนี้ด้วยความเป็นหมอเกี่ยวกับองค์รวมอะค่ะงานหลักก็คือต้องเพิ่มคุณภาพชีวิตและ maintain สุขภาวะให้คนสูงอายุมีสุขภาวะที่ดีหมออ้อมคะคนสูงอายุอ่ะตัดที่อายุเท่าไหร่คะตัดเขาตัดที่อายุป่ะคะจะเจ็บปวดไหมไม่คุณอาจจะมีการทงซีนฝั่งนี้น่าจะเจ็บปวดค่ะพูดเล่นพูดเล่นอันนี้แซวเออจะบอกว่าเอาฝั่งนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ฝั่งนี้เลยค่ะ60ละคะเกิน60เกิน60ค่ะเพราะว่าพอหลังจากเกิน60ค่าเฉลี่ยของอายุของคนที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีอายุยาวกว่าผู้ชายใช่ไหมคะ76ถึง77เนี่ยค่ะผู้ชายก็จะ72ถึง74จะเป็นช่วงที่ผู้ชายจะมีอายุยืนถึงขั้นนั้นขั้นนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิน60ไปแล้วเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นช่วงที่ตอนนี้ประชากรในประเทศเนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะวัยพวกเราอะค่ะแซนด์วิชเจเนอเรชันค่ะคืออะไรคะลูกก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ก็ต้องแบกดูเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงกลางเลยนะเป็นไส้ตรงกลางเหรอฮะเราอยู่ตรงกลางเราเป็นไส้ตรงกลางดังนั้นเนี่ยสิ่งที่หมอต้องช่วยด้วยนอกเหนือจากดูแลผู้สูงอายุแล้วต้องทำให้คุณภาพชีวิตเจเนเรชันอย่างพวกเราที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมี well-being ที่สุดเพราะว่าป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ชีวิตยังต้องแบบดูแลเขาอยู่ดูแลต่อไปอันนี้ค่ะคือสิ่งที่หมอทางด้านเวชศาสตร์องค์รวมเนี่ยค่ะมีความสำคัญเริ่มมามีrole เริ่มมามีบทบาทในด้านของการที่เราจะต้องมาดูแลผู้คนมากมายตั้งแต่ก่อนป่วยเพราะว่ารอให้ถึงป่วยแล้วอะค่ะคือทุกคนก็คือต้องนอนโรงพยาบาลหรือต้องทำอะไรอย่างอื่นโดยที่ต้องพึ่งพิงละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยควรจะต้องมาทำให้สังคมแบบตระหนักว่าเราควรจะต้องแอคทีฟในการดูแลตัวเองคือป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดคือเราไม่ค่อยคุ้นชินเนาะอินทิเกรทีฟเมดิซีนการดูแลองค์รวมมันคืออะไรคะมันคือการกินวิตามินมันคืออะไรโอเคมันคือการดูแลแบบผสมผสานเช่นยกตัวอย่างเป็นโรคหวัดก็ได้ง่ายๆโรคหวัดเดี๋ยวนี้ใครเริ่มต้นจากการกินยาก่อนแจนเริ่มต้นเพราะว่าเขาเป็นที่แจนลูกเล็กเกิดไม่กินจะติดใช่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเวลาเป็นโรคหวัดเนี่ยนะคะบางคนเริ่มต้นจากน้ำมะนาวอุ่นดื่มน้ำมะนาวอุ่นก่อนหรือทางด้านไลฟ์สไตล์บางคนขอนอนเร็วก่อนได้ไหมพอเป็นหวัดไปนอนเร็วหายหรือบางคนหาฟ้าทลายโจรบางคนไปใช้วิธีใช้ยาพ่นหรือบางคนกินยาเลยแก้เจ็บคอเลยดังนั้นเนี่ยโซลูชันหรือวิธีการที่แก้ปัญหาโรคหนึ่งหรือปัญหาหนึ่งของคนไข้เริ่มหลากหลายขึ้นบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคซีเรียสยกตัวอย่างมะเร็งการรักษาแบบแผน ก็ต้องมีใช้แต่การรักษาที่อินทิเกรตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจทางด้านสวดมนต์คือไม่มีใครใช้การแพทย์แบบเดียวอีกต่อไปในการที่เราจะดูแลตัวเองดังนั้นผสมผสานอย่างไรให้ไม่ตีกันผสมผสานอย่างไรให้เรายังมีความเข้าใจในทุกรูปแบบดังนั้นก็เลยมีหมอในแนวอินทิเกรทีฟอะค่ะที่เรียนรู้ทั้งสองศาสตร์หรือสามศาสตร์เพื่อที่จะรู้อ๋อ
วิตามินตัวนี้กินคู่กับยาตัวนี้ไม่ควรนะหรือยาสมุนไพรตัวนี้ไม่ควรกินกับตัวนี้หรือนะตอนนี้ควรจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรเพราะฉะนั้นจริงๆ integrative medicine เป็นศาสตร์ที่กว้างมากแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันคือสิ่งที่พี่แจนบอกไปว่าเราจะยก1หน่วยของแพทย์แบบองค์รวมมาคุยกันคือเรื่องของอาหารจริงเพราะว่าอาหารยุคนี้สำคัญมากๆบางคนบอกว่าอาหารก็เป็นเหมือนยาเลยอันนี้จริงเลยไหมคะคุณหมออาหารเหมือนยาใช่ยกตัวอย่างกลับไปที่หวัดว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราเริ่มเจ็บคอค่ะเราก็จะเริ่มต้นจากพี่จะเริ่มต้นจากน้ำมะนาวอุ่นก่อนแล้วบางทีค่ะสามารถที่จะระงับอาการเริ่มต้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปถึงขั้นต้องใช้ยา อันนี้เป็นต้นเราก็จำเป็นจะต้องใช้อาหารก่อนหรือเวลาบางทีคนท้องอืดขึ้นไส้อาเจียนกินอะไรคะเริ่มกิน น้ำขิงเริ่มกินอะไรที่รสเผ็ดร้อน นะคะตะไคร้ข่าต้มยำพลาขมิ้นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่แก้ปวดท้องแก้อืดท้องไล่ลมใช่ค่ะรวมไปจนถึงการแพทย์แบบองค์รวมอะค่ะที่เราจะใช้สมุนไพรอื่นเช่นเวลาเป็นไข้เราเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำมะนาว อย่างเงี้ยค่ะไข้ก็จะลง1องศาเดี๋ยวนี้เราจะใช้วิธีอื่นหรือใช้ขิงเอามานึ่งนะคะเอาพลังงานจากขิงเนี่ยค่ะมาประคบที่บริเวณไตแก้ภาวะไอเรื้อรังแบบไอร้อยวันภาวะหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยเราควรเจอคุณหมอก่อนไอคุณผ่านช่วงไอร้อยวันอาหารเผื่อคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดไอร้อยวันเนี่ยตามศาสตร์คุณหมอต้องทานอะไรต้องทำยังไงคะคือการที่เราจะต้องทำอกให้อุ่นอยู่ตลอดเวลาคีปวอร์มคำว่าคีปวอร์มหมายความว่าเราก็จะต้องแบบมีความอุ่นนะคะตรงบริเวณเชสใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสมดุลองค์รวมคือถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะยาวก็คือเอาเป็นว่า practice เลยก็คือการที่เวลาเด็กๆอะค่ะมีภาวะหอบหืดโหเด็กผ่านการพ่นยากินยาอะไรต่างๆมาเยอะแล้วล่ะหมอก็จำเป็นจะต้องอะให้คุณแม่ประคบไตด้วยขิงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการหอบหรือไอของเด็กค่อยๆเบาลงดีขึ้นใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นวิธีการที่มันไม่ได้เสียหายอะไรและในขณะเดียวกันก็ทำให้เด็กลดอัตราการใช้ยาหรือบางทีใช้ยาแล้วใช้ยาซ้ำเยอะๆอะค่ะเด็กบางคนกินยาแก้อักเสบมาประมาณแบบ 2-3 เดือนแล้วก็ยังไม่หายสักทีอะไรเงี้ยวิธีการนี้ก็จะเป็นโซลูชันแอบถามนิดนึงค่ะคุณหมออาจารย์คะเวลาเอาขิงประคบไตนี่คือเอาขิงไปอุ่นแล้วห่อด้วยผ้าเอาไปนึ่งค่ะเอาไปนึ่งแล้วห่อผ้าขาวบางให้มันยังร้อนอยู่ห่อผ้าขาวบางให้อุ่นๆนะคะอุ่นร้อนที่แบบเราจับได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเบิร์นเดี๋ยวเกิดความบวมแดงร้อนเอามาประคบบริเวณไตแล้วห่อด้านหลังตรงนี้ถูกไหมใช่ค่ะห่อด้วยผ้าเช็ดตัวค่ะแล้วก็แรปไว้ประมาณ20นาทีคนสูงอายุนะคะก็ถ้าทำวิธีนี้นะคะตัวจะอุ่นขึ้นแล้วอาการที่แบบเวลาบางคนตื่นมาปัสสาวะกลางคืนนะคะก็จะค่อยๆเบาลง อันนี้คือสิ่งที่หมอให้คนสูงอายุอะค่ะกลับไปทำที่บ้านบางคนคือถ้าเกิดว่านึ่งขิงไม่ได้คือใช้น้ำมันขิงแทนในการที่จะประคบไตแล้วก็เอากระเป๋าน้ำร้อนอุ่นๆ นะคะประคบ อันนี้ค่ะก็จะทำให้หลับสบายขึ้น คือใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กใช่จนถึงวัยสูงอายุเลยนอกเหนือจากนี้เคล็ดลับสำหรับไออีกยูคาลิปตัสทุกคนรู้จักยูคาลิปตัสหาน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสค่ะเอามาเทบนผ้าเช็ดหน้าก็ได้ค่ะแล้วเอามาปะอกประคบตรงอกแล้วก็มีกระเป๋าน้ำร้อนอุ่นๆมาก็จะเป็นยูคาลิปตัสอุ่นๆแล้วจะทำให้อาการไอค่อยๆเบาลงโอ้ดีอ่ะการไอครั้งหน้าดิฉันจะแปะหน้าแปะหลังเลยค่ะได้ไอร้อยวันย้อนกันนะคะย้อนกันนะคะการแปะหน้าด้วยยูคาลิปตัสกับกระเป๋าน้ำร้อนแปะหลังด้วยขิงที่อุ่นแล้วค่อยๆทำนะคะปรึกษาพี่ก่อนก็ได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนคำถามสุดท้ายในเบรกนี้อยากรู้ว่าอาหารเนี่ยมันสำคัญต่อสุขภาพของแต่ละช่วงวัยยังไงบ้างคะสำคัญต่อสุขภาพของแต่ละช่วงวัยเนื่องจากว่าในแต่ละวัยอะค่ะความต้องการสารอาหารอ้าวก็จะแตกต่างกันกายภาพในการนำอาหารเข้าร่างก็จะแตกต่างกันเช่นในกรณีเด็กอะค่ะฟันยังงอกไม่เต็มที่การกินอาหารก็จะต้องกินอาหารพึ่งพิงผู้ใหญ่เป็นลักษณะบดเป็นอะไรต่างๆสารอาหารส่วนมากมักจะครบนะเพราะผู้ใหญ่แบบเราทำอาหารให้ลูกเองครบพอเป็นวัยรุ่นขาดอาหารเริ่มมาอีกรอบจะเจออาหารซองอาหารกล่องอาหารอะไรต่างๆมอรักษาเด็กที่ขาดอาหารในวัยรุ่นเนี่ยเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะขาดในกลุ่มวิตามินพวกไมโครนิวเทรียนนะคะวิตามิน B วิตามินพวกกลุ่มไฟเบอร์มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องอ่อนเพลียเรื้อรังจะบอกว่าอาหารในกลุ่มที่ไม่มีพลังชีวิตก็คือไม่สดสะอาดและไม่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากินเพื่อประทังชีวิตแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องกินทุกวันสม่ำเสมออันนี้ขอย้ำ
ำเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสดสะอาดและมาจากธรรมชาติเช่นอะไรน้ำผักปั่นอย่างเงี้ยบางคนบอกอีแต่ว่าจริงๆแล้วมันได้พลังชีวิตคือต้องทำสดๆนะทำสดๆทำสดๆหรืออาหารที่ปรุงสดปรุงสุกใหม่ๆเอาผักมาทำต้มจืดเอามาทำสลัดอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่ได้แน่นอนสารอาหารอาจจะเหมือนกันกับอาหารที่แบบฟรอสเซนมาแล้วเอามาอุ่นหรืออะไรต่างๆแต่สิ่งที่ขาดต่างกันก็คือพลังชีวิตไวทาลิตี้พลังชีวิตคืออะไรคือความสดชื่นที่เรารู้สึกตื่นมาตอนเช้าแล้วแบบเฮ้ยฉันว้าวแล้วว่าฉันนึกออกแล้วฉันอยากทำอะไรคือแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่ครีเอทinternal quality ของแบบ energy ของร่างกายดังนั้นน่ะแน่นอนคุณเคยเห็นไหมว่าเวลาเรากินอาหารโดยปกติทั่วไปที่ไม่สดสะอาดและไม่ได้มาจากธรรมชาติย้ำๆซ้ำๆเรายังทำงานได้นะแต่ creativity มันจะน้อยลงมันจะไม่สดชื่นจะไม่นักเรียนไงที่ต้องเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็เวฟตลอดเวลามันจะแบบมันก็ท่องได้อะนะแต่ไอ้ความว้าวของความที่แบบ inspiration หรือสิ่งที่มันชีวิตนี้มันสวยงามแสดงว่าไอ้ของสดเนี่ยมันมีพลังชีวิตที่เราจะได้รับต่อใช่เชื่อไหมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกเอิงตั้งแต่แบบตั้งแต่เอิงแบบเป็นวัยรุ่นแต่ว่าเอิงไม่เคยเชื่อเลยเพราะว่าเราใส่วิทย์เรารู้สึกว่าเฮ้ยสารอาหารที่คุณหมอบอกสารอาหารมันก็เหมือนกันการเวฟกันอะไรมันก็เหมือนกันอะไรคือเขาบอกอย่างเช่นแบบน้ำผักเวลากินก็ต้องปั่นให้เสร็จเรื่องวิตามินอันนี้เข้าใจได้แต่เขาบอกว่ากินไปเสร็จปุ๊บมันจะทำให้ร่างกายมันสดชื่นมันมีจริงๆด้วยนะแล้วก็เป็นการจริงๆพลังชีวิตได้จริงด้วยอ่ะมันเกิดพลังชีวิตได้จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะบอกจริงๆมันเริ่มมีรีเสิร์ชแล้วค่ะสาเหตุของการซุยไซหรือการฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งอะเกิดจากการกินอาหารที่แบบจังฟูดอะเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ไม่ได้มีอาหารที่แบบมันมีพลังชีวิตแล้วก็ชูการ์เยอะน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของเด็กที่แบบสมาธิสั้นที่ได้ดูแลกันอยู่สม่ำเสมอเนี่ยการปรับอาหารนะคะปรับอาหารตั้งแต่เรื่องของอาหารที่ดีต่อท้องเด็กบางคนสมาธิสั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นท้องผูกสลับท้องเสียคาวมิลอัลเลอร์จีแพ้นมอะไรต่างๆมันจะเป็นภาวะที่มาแบบสอดคล้องกันดังนั้นเนี่ยค่ะหมอที่ดูแลแบบองรวมเนี่ยเราไม่ได้ดูแลแค่สมองเด็กหรือไม่ได้ดูแลแค่พฤติกรรมเด็กแต่ดูแลไปจนถึงอาหารการกินดูแลไปจนถึงลำไส้เด็กไมโครไบโอมอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันก็เป็นศาสตร์ที่แบบแบคทีเรียตัวดีๆในลำไส้มันก็ส่งผลต่อสมองนะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่มันลิงก์กันแต่โซลูชันหรือวิธีการที่หมอนำเสนอมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเลยแต่เพียงแค่ต้องทำก็คือไลฟ์สไตล์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการที่คุณพ่อคุณแม่มาดูแลเรื่องอาหารมากขึ้นหรือการที่ไม่ต้องเจอมือถือมากเกินไปไหมให้ลูกได้มี creativity หรือการที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าเรามีพื้นฐานในการดูแลตัวเองดูแลลูกเราจะดูแลพ่อแม่ที่พอแก่ตัวไปอ่ะเริ่มกลับไปเป็นเหมือนลูกอะค่ะได้อย่างดีอันนี้มันเป็นความรู้ที่แบบปลูกไว้เถอะแล้วเราจะรู้สึกว่าเมื่อเราเจอกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องเผชิญนะเราจะไม่รู้สึกว่าไม่มีทางออกอะเราจะรู้สึกแฮนเดิลได้นี่คือความสำคัญของอาหารที่ให้พลังชีวิตนะแต่ว่าวันอาร์เบรกนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับเด็กแล้วก็ไวแซนด์วิชเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะไปเจาะลึกกับกลุ่มของผู้สูงอายุที่หลายคนอาจจะต้องดูแลอยู่ที่บ้านนะคะว่าอาหารมีความสำคัญกับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการผู้หญิงอยากเล่าช่วงนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพของวัยที่เป็นวัยสูงวัยนะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลยังไงคือต้องบอกก่อนว่าเราจะเน้นเรื่องของอาหารคุยกันไปแล้วเรื่องของเด็กว่าควรจะทานยังไงวัยรุ่นควรจะทานยังไงถามคุณหมอค่ะวัยสูงวัยเนี่ยอาหารที่ควรจะเน้นที่ทานอาหารเป็นยาควรจะเน้นอาหารประเภทไหนคะก็ต้องลองดูนะคะว่าคนสูงอายุคนนั้นเนี่ยมีข้อจำกัดของสุขภาพอะไรบ้างเช่นเกี่ยวกับโรคด้วยนะเช่นเพราะว่าบางคนข้อจำกัดของสุขภาพคือความเดิมจากตอนที่แล้วมากมายยาเป็นแบบว่าเป็นกระบุงเป็นกระบุงหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนเบื้องต้นเนี่ยโรคหมอชอบเรียกว่าโรคหวานมันเค็มเขาเรียกเมตาบอลิกซินโดรมไขมันเลือดสูงเป็นเบาหวานความดันเลือดสูงเนี่ยโรคหวานมันเค็มดังนั้นอาหารเนี่ยก็อย่าหวานมันเค็มจัดยิ่งจะไปกระตุ้นทำให้ภาวะพวกนี้คุมได้ยากลำบากเชื่อไหมว่าคนสูงอายุอะคะแค่เปลี่ยนคนตักข้าวน้ำตาลก็ขึ้นละอากงมีอากงอายุ80มาหาหมอแล้วทำไมน้ำตาลขึ้นซักไปซักมาอ๋อคนตักข้าวคนเดิมกับต่างจังหวัดคนใหม่มาพอชั่นหรือทับพีอะค่ะใหญ่ขึ้น น้ำตาลก็ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะบางทีคนสูงอายุเขาไม่ได้เลือกกินเองละเขาเป็นภาวะที่แบบก็เหมือนเด็กอะค่ะ
มีคนจัดให้ดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆมันมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะเอิงที่แบบเราจะต้องเหมือนเป็นนักสืบอะค่ะเพื่อที่จะไปดูภาพรวม องค์ประกอบรวมของบ้านว่าในบ้านเขาว่าใครเป็นคนดูแลและทำอาหารอย่างไรอันนี้คือมันค่อนข้างละเอียดอ่อนอ่ะข้อแรกคือคนสูงอายุที่ถ้าเกิดว่ามีคนที่ดูแลที่บ้านหมอเนี่ยมักจะจดลิสต์อาหารให้เลยค่ะว่าเช้ากินอะไรกลางวันกินอะไรเช่นมีคุณยายหลายคนซีดเมื่อกี้ที่เราคุยกันในห้องส่งว่าแบบว่าคนสูงอายุส่วนมากมีภาวะซีดเพราะว่าเนื้อสัตว์ไม่ค่อยอยากเคี้ยวแล้วค่ะฟันไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็บวกกับบางทีคนไทยชอบกินสัตว์เนื้อขาวเนาะใช่เนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อขาวบางทีขาวบางทีซีดอย่างเงี้ยก็จะเจอภาวะความซีดแล้วบวกกับกระดูกเริ่มพรุนไงการสร้างมันก็เริ่มหน่อยลงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือดังนั้นเนี่ยใจคือกลัวว่าตัวเองจะถึงจุดนั้นนะเกือบรู้สึกว่าอะไรก็ชันหรือว่าอะไรก็ชันฉันเริ่มเคี้ยวไม่ค่อยสะดวกแล้วรู้สึกว่าอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าการเตรียมตัวต้องเตรียมตัวตั้งแต่40อ่ะค่ะคือต้องเตรียมตัวตั้งแต่40เช่นอะไรเช่นกล้ามเนื้อหมอเจอพี่เจอคนสูงอายุอ่ะค่ะที่แบบว่ากล้ามเนื้อฝ่อขนาดนั่งยังเจ็บอย่างเงี้ยอาหารที่เป็นโปรตีนเขากินน้อยเขากินเวเจเทเรียนนะคะกินมังสวิรัติมาตลอดยาวนานแล้วพอแก่ตัวไปค่ะกล้ามเนื้อฝ่อลงออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบทำให้กล้ามเนื้อแหมคนสูงอายุใครจะมาทำสควอตอ่ะคือภาพบอกนะสมัยนี้คือเขาฮิตก้นใหญ่กันคือเขาจะมาทำสควอตแต่รุ่นนั้นไม่ทันนะนั่งแล้วก็เจ็บก้นกระดูกทิ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องปรับอาหารแบบจะต้องมากินเนื้อสัตว์ปริมาณเท่านี้จะต้องมาปรับสมดุลอย่างงู้นอ้าวฟันไม่ดีอีกปรับประเภทอาหารอีกด้วยความเราก็ต้องดีไซน์อาหารคือสาเหตุที่ไปเรียนเชฟเพราะอย่างเงี้ยเพราะเราจะต้องดีไซน์อาหารเพื่อหาทางออกให้คนไข้อะอย่างดีที่สุดแล้วปรากฏสามเดือนขึ้นแฮะกล้ามเนื้อก้นเริ่มมาตอนแรกยืนแล้วก็ซักถามยืนตรวจกับหมอเวลายืนเพราะเขานั่งไม่ได้เวลาเจอกันในห้องตรวจนั่งแล้วเจ็บก้นกระดูกไม่มีกล้ามเนื้อเลยอะค่ะเหลือแต่กระดูกแล้วจากนั้นคือ3เดือนกว่ามาเจอกันไปทำสควอตไปลงน้ำไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปรับอาหารเริ่มนั่งได้ละนั่งได้แล้วบอกว่ากลายเป็นเคารพหมอเหมือนเดิมแล้วนะคะของเดิมเหมือนแบบไม่เคารพเลยค่ะยืนค้ำหัวหมอแล้วก็คุยอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นต้นคืออันเนี้ยคือสิ่งที่คนสูงอายุมีหลายปัจจัยมากเพราะว่าการใช้ชีวิตของเขามายาวนานเนี่ยเขาจะออกแบบการป่วยของตัวเองในช่วงสุดท้ายมันเหมือนแบบเราเห็นไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของคนไข้ที่ยาวนานเราพอจะทำนายได้แหละว่าช่วงสุดท้ายของคนไข้อาจจะเจอกับอะไรค่ะอาจารย์นะค่ะขอยกมืออาจารย์คะแอบถามแทรกนิดนึงเพราะเมื่อกี้เนี่ยพี่หมอบอกว่าคนที่ทานพวกมังสวิรัติโปรตีนไม่พอแก่ตัวลงอาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อถ้าแก้ปัญหานี้สำหรับคนทั่วไปที่ฟังอย่างนี้อยู่แต่อาจจะไม่ชอบทานเนื้อสัตว์หรือฟันไม่ดีที่จะทานเนื้อสัตว์จะหาโปรตีนจากไหนถ้าเป็นคำแนะนำเดี๋ยวนี้มีโปรตีนที่มีจากพืชเยอะแยะมากมายลองไปดูอาหารวีแกนนะคะที่เป็นโปรตีนวีแกนบางคนกินไม่ถึงไงคือไม่ใช่ว่าเขากินผิดแต่ว่าเขากินไม่ถึงจริงๆในปริมาณที่ต้องการบางคนก็จะกินแต่ผักใบกินแต่อะไรต่างๆผักใบเขียวบางอย่างมันก็มีค่ะแต่ปริมาณไงปริมาณมันไม่ได้เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ที่กินปริมาณเท่านี้อยู่แล้วอ่ะถั่วจะต้องกินปริมาณแบบเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนึงคือถ้าเกิดจะรักเป็นสายวีแกนก็คงต้องดูว่าปริมาณโปรตีนขนาดไหนที่มาจากพืชเพียงพอไหมใช่อย่างบางทียังแบบให้คนไข้ไปทำเป็นชีสนัทเองเลยอ่ะคือทำเป็นแบบลิเวอร์พาเต้อ่ะทำเป็นแบบตัวถั่วค่ะแล้วเอามาทาอันนี้ได้ปริมาณที่เยอะหน่อยแล้วก็จำกัดพอร์ชั่นหรือควบคุมปริมาณได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่40 ตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่เริ่มคือเริ่มเหมือน1คือสร้างกล้ามเนื้อทานโปรตีนให้เพียงพอใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะที่ต้องดูแลจาก40ก่อนที่จะไปถึงโอ้โหอันนี้สนุกมากกิจกรรมแอคทิวิตี้ด้านโซเชียลสังคมนี่อย่าทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงนะคะตอนนี้ก็ยังคีปโกอิ้งกันไปอยู่นะคะกับเพื่อนฝูงก็ไปปาร์ตี้กันเป็นบางครั้งไปเจอกันเล่นแชร์บ้างอย่างเงี้ยหมอเฮ้ยเล่นแชร์ความจำดีนะคือเรื่องสังคมเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสังคมเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลแบบองค์รวมไม่ให้ขาดคือเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปถึงวัย60ใช่และพอถึงวัย60สิ่งที่ต้องเติมคืออะไรบ้างสิ่งที่ต้องเติมในส่วนของบอดี้พี่จะเน้นเป็นบอดี้โซลและสปิริตแล้วกันเนาะด้านของบอดี้เนี่ยฟิสิคอลบอดี้ก็คือดูละว่าอาหารเพียงพออาหารขาดตรงไหนหรือบอดี้คือออร์แกนมันเริ่มเสื่อมถอยลงอวัยวะทุกอย่างมันเริ่มแบบเริ่มแย่ลงฟันก็เริ่มสึกลำไส้ก็เริ่มอืดง่ายเริ่มช้าลงผนังลำไส้ก็บางผิวหนังก็เริ่มบางทุกอย่างมันก็เริ่มเสื่อมถอยลงเราก็อย่าเพิ่งรู้สึกเราจะเหี่ยวไปเรื่อย
ใช่ไปหมดจะบอกว่าถ้าคนสูงอายุที่ดูแลตัวเองดีๆตั้งแต่40อ่ะเขาจะเป็นคน60 70ที่ยังแบบยังแอดฮาร์ดอ่ะแล้วยังใช้คือพี่อยู่กับคนสูงอายุช่วงนี้อยู่เยอะมากอ่ะคนสูงอายุพาพี่เต้นรำเราหอบแล้วเขายังไม่หอบเลยการเต้นรำการมีสังคมที่ดีการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวนี้อย่างที่เราออกแบบกันมาคือจะมีการออกกำลังกายเช่นช่วยเสริมสมองเขาเรียก cognitive function exercise อย่างเงี้ยค่ะการออกกำลังกายทั้งเสริมสมองและเสริมกล้ามเนื้อเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการแพทย์ทางด้านการออกกำลังกายหรือสปอร์ตเมดิซีนเนี่ยเข้ามามีโรลในการที่จะออกแบบการที่จะเตรียมตัวแก่อย่างสมดุลมากขึ้นค่ะโอ้จริงๆมันมีหลายศาสตร์เลยนะที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นไว้ดูแลตัวเองอย่างก่อนหน้านี้เวลาเราคิดถึงคุณหมอเราจะคิดถึงว่าโอเคอายุเยอะขึ้นโรคที่จะตามมามีอะไรบ้างเบาหวานความดันไขมันแต่จริงแล้วอ่ะเราสามารถป้องกันโรคเหล่านั้นได้ตั้งแต่ตอนอายุเท่านี้แน่นอน40กว่าแล้วรวมถึงเราก็สามารถดูแลผู้สูงอายุได้คือนอกจากการป้อนยาแต่ละมื้ออาหารก็มีผลเยอะมากแต่ว่าอย่างนึงค่ะเอิงเห็นหลายคนที่มีปัญหาอย่างวัยเราๆอ่ะคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นวัยแซนด์วิชคือลูกก็ต้องเลี้ยงบางบ้านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลแต่ว่างานก็ต้องทำคือบางครั้งเนี่ยออกไปทำงานกันหมดบ้านคือมีแค่ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านใช่ค่ะคือเอิงไม่แน่ใจว่ามีการดูแลในจุดนี้คืออันนี้คือจะบอกว่านี่คือการออกแบบคืออย่างที่อันนี้ขออนุญาตเล่าได้ใช่ไหมคะอย่างที่ทำที่จีน Wellbeing County ค่ะจีน Wellbeing County เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงอายุและคนที่ออกแบบรีไทร์ตัวเองเป็นแบบ Universal Design เลยค่ะเป็นเมืองที่รถเข็นเล่นได้ทั้งเมืองอะค่ะคือทุกที่ที่ไปนี่คือรถเข็นไปได้แล้วก็ที่สำคัญคือมี Assisted Care หมายความว่ามีบริการพยาบาลที่มันเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังสามารถช่วยตัวเองได้บ้างแต่ว่าเราก็ห่วงอะเวลาเราไปไหนแล้วเราก็เอามาฝากได้อันนี้คือ assisted living care อันนี้คือเป็นแบบเป็นเซอร์วิสเช้าไปกลับอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าอยู่ก็ส่วนมากก็อยู่เลยได้ค่ะแล้วในนั้นก็จะมีกิจกรรมที่เป็น activity อย่างที่พี่บอกอะค่ะให้แบบไม่เหงาให้มี exercise ให้มีอาหารที่ดีไปจนถึงมีโรงพยาบาลค่ะมีโรงพยาบาลที่ดูแลในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นแบบอัลไซเมอร์สมองเสื่อมอันนี้คือเป็นเมืองเป็นเมืองสำหรับผู้สูงอายุอย่างนี้เลยเป็นเมืองที่ดูแลเราไม่ได้จำกัดแค่คนสูงอายุค่ะจริงๆแล้วเด็กมาได้คือในคนสูงอายุเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้แบ่งแยกจากครอบครัวเลยนะการที่คนสูงอายุอยู่กับเด็กอะค่ะบางทีสมองนี่คือเจิดจ้ามากๆเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่ถ้าเกิดว่าใครมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้จำกัดว่าโอ้ลูกหลานมาหาไม่ได้หรือมาอยู่ด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คำถามค่ะหนึ่งอย่างที่สำคัญคือเวลาอย่างเงี้ยโอเคทุกอย่างดีหมดมีคนดูแลแต่ว่าเรื่องของจิตใจอะคือผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาถ้าเกิดสมมติว่าเราพาไปอยู่ในที่แบบนี้เขาจะรู้สึกเหมือนว่าลูกหลานถูกทิ้งมาเรามีวิธีการดูแลจิตใจของเขาคือจริงๆแล้วจากการที่อยู่กับคนสูงอายุมา100กว่าคน100กว่าคนเลยนะคะในช่วงของการจัด customer experience หรือการที่เอามาอยู่เวลามีกิจกรรมนะคะความสนุกสนานความที่เขาได้มาเต้นรำได้มาทำศิลปะบำบัดได้มาร้องเพลงเขาลืมไปเลยนะคะเขารู้สึกว่าอันนี้มันทำให้เขาเกิดว้าว experience อีกครั้งที่พี่บอกว่า body soul และ spirit เมื่อร่างกายจิตใจดีแล้ว spirit หรือสิ่งที่มันเกิดเฮ้ยความว้าวขึ้นมาฉันรู้แล้วฉันจะต้องทำอะไรต่อให้โลกใบนี้ฉันรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แบบเป็นคนแก่ที่แบบไร้คุณค่านี่ฉันมีอะไรหลายสิ่งที่ฉันถ่ายทอดต่อได้มันแปลว่าเขาเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนคือบางทีนั่งอยู่บ้านเฉยๆลูกหลานไม่อยู่บ้านเขาจะคิดว่าไม่มีใครมาดูแลฉันเลยทำไมถึงทิ้งฉันไว้ที่บ้านคนเดียวแต่พอไปถึงที่เมืองนึงของเขาเนี่ยโอ้โหมีกิจกรรมอะไรตื่นตาตื่นใจมากมายแล้วก็เกิดคุณค่าแล้วเกิดการส่งต่อเชื่อไหมว่าจริงๆคนสูงอายุที่มีเวลาและมีคุณค่ามากๆพร้อมที่จะส่งต่อกับเยาวชนที่มีเวลาในการฟังมากๆเหมือนกันดังนั้นอันนี้เป็นโมเดลที่ดีมากๆค่ะที่คนสูงอายุที่มีประสบการณ์มากๆควรจะต้องมาส่งต่อให้กับเยาวชนค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะใครอยากจะทราบมีผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็เข้าไปดูได้ www อยู่ด้านล่างนะคะจินตามนี้เลย jinwellbeing.com ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออ้อมแพทย์หญิงกอบการชุนหาสวัสดีกุลมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราก็จะคุยกันไป